ไม่อยากอยู่แล้วแต่เรายังต้องอยู่ในโลกนี้ทำไมเราเลือกไม่ได้ครับอากาศร้อนก็เลือกไม่ได้นะหลายคนเขาบอกว่าพอหน้าร้อนเนี่ยหลายคนอยากตายมากขึ้นเป็นพิเศษนะอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องมีอยู่เยอะอยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วอากาศไม่เป็นใจนะเดินไปเหงื่อตกโดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายนะแล้วก็คือตอนนี้ในประเทศไทยเหมือนกับเราได้เข้าซาวน่าหรืออบไอน้ำฟรีนะครับทั่วประเทศก็อยู่ดีๆเหงื่อก็ไหลโซมกายนะไม่ต้องอาบน้ำก็มีน้ำเหงื่อให้อาบอยู่ตลอดอันนี้ถ้าหากว่าเราอยู่ในภาวะกดดันทั้งความรู้สึกจากข้างในนะครับแล้วก็มีผสมรองมาจากข้างนอกด้วยสิ่งที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความรู้สึกเป็นทุกข์ไอ้ที่บอกว่าไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยนะเชื่อเถอะว่ามันไม่ใช่ เกิดจากความสุขมันเกิดจากความอึดอัดที่สั่งสมมาเขามีวิจัยกันว่าถ้าคนเรานะจิตตกหรือว่ามีอาการซึมเศร้าเกิน2อาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยจะอยากฆ่าตัวตายกันทุกคนนี่ถ้าเรารู้สึกว่าไม่อยากอยู่แต่ยังต้องฝืนใจอยู่ไอ้ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยนะมันยิ่งกดดันตัวเองให้ซึมแล้วก็เศร้าลงไปมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันเพราะอะไรเพราะบอกตัวเองอยู่เรื่อยๆนะว่าที่ยังต้องอยู่นี้เพราะจำเป็นต้องอยู่ไม่ใช่เพราะเต็มใจอยู่คนที่ไม่เต็มใจอยู่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่อยากไม่อยากจะใช้ชีวิตไม่อยากจะหาอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตไม่มีกำลังใจไม่มีมุมมองอะไรดีๆเหลืออยู่เนี่ยนะทางเดียวที่เป็นไปได้ก็คือจิตเขาจะเสื่อมลงเรื่อยๆจิตเขาจะตกต่ำลงเรื่อยๆจิตเขาจะถูกกดให้มีความรู้สึกอึดอัดมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของคุณเนี่ยไม่อยากอยู่แต่ยังต้องอยู่เนี่ยมันยิ่งไปเพิ่มความอึดอัดให้ตัวเองขึ้นทุกวันนะเอาอย่างนี้คือแทนที่จะบอกว่าตัวเองไม่อยากอยู่แล้วแล้วก็ทำไมเราเลือกไม่ได้ถามตัวเองง่ายๆนะว่าตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยเราเลือกที่จะคิดแตกต่างไปได้ไหมยกตัวอย่างนะตอนตื่นขึ้นมาทุกเช้าเนี่ยถ้าหากว่าเริ่มต้นวินาทีแรกเลยจิตมันคิดขึ้นมาว่าไม่อยากตื่นไม่อยากลุกเราถามตัวเองที่ว่าเราเปลี่ยนความคิดเป็นขึ้นมาลองออกกำลังกายดูได้ไหมออกกำลังกายเนี่ยพอพูดไปปุ๊บนะเกือบร้อยทั้งร้อยเบือนหน้าหนีแล้วก็บอกว่าออกกำลังกายคือการทรมานตัวเองการฝืนใจการที่เราจะต้องทำอะไรที่มันต่อสู้กับตัวเองเนี่ยนะทุกคนเกือบทุกคนอยากเบือนหน้าหนีแต่ถ้าหากว่าคุณเคยออกกำลังกายมาบ้างแล้วรู้ผลของการออกกำลังกายนะว่าร่างกายมันกระปรี้กระเปร่ามันเกิดความรู้สึกสดชื่นลองจำลองทบทวนไอ้ความรู้สึกตรงนั้นดูได้ไหมในขณะที่ตื่นมานะนึกถึงคืออย่าไปนึกถึงตอนที่ฝืนไปออกกำลังแต่ให้นึกถึงชีวิตที่ต่างแตกต่างไปหลังจากออกกำลังกายแล้วมันเกิดความสดชื่นยังไงมันเกิดลมหายใจที่ยาวขึ้นยังไงมันเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นกับชีวิตยังไงนะนึกให้ออกแค่นึกให้ออกตอนที่ตื่นขึ้นมานะคุณจะพบว่าคุณมีทางเลือกในการคิดมีทางเลือกที่จะเห็นภาพอะไรในหัวมีทางเลือกที่จะรู้สึกอะไรขึ้นมาจากใจกลางชีวิตเลยจากความรู้สึกที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตวันใหม่นะพอนึกถึงคือตื่นขึ้นมาอย่านึกถึงการฝืนไปออกกำลังกายให้นึกถึงภาวะหลังออกกำลังกายเสร็จเนี่ยพอมีทางเลือกใหม่ขึ้นมานะลองดูเถอะว่าชีวิตมันต่างไปไหมถ้าพยายามแค่วันเดียวอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแต่ถ้าพยายามหลายๆวันลองดูความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะเราจะมีกำลังใจไปออกกำลังกายทุกวันแล้วพอออกกำลังกายได้ทุกวันนะผมรับประกันได้อย่างอันนี้จากประสบการณ์ตรงของผมเองคือ
นี่ผมออกกำลังตั้งแต่6 โมงเช้าทุกวันมานานแล้วไม่รู้นานแค่ไหนกลัวบอกไปเดี๋ยวผิดนะกลัวบอกไปเดี๋ยวเหมือนกันคุยหมออ้ออวดนะแต่ผมบอกได้อย่างหนึ่งคือว่ามันจะมีธรรมชาติชนิดหนึ่งเกิดขึ้นธรรมชาติอันเกิดจากความเคยชินในการตื่นมาแล้วคิดที่จะลุกขึ้นมาออกกำลังกายทันทีนะผมสำหรับผมนี่คือไปว่ายน้ำไปว่ายน้ำทุกเช้าตอน6 โมงนะมันมีความสดชื่นขึ้นมาทันทีที่เราตื่นเพราะว่าร่างกายถูกเทรนให้จำความสดชื่นไม่ใช่ถูกเทรนให้ฝืนใจที่จะลุกจากที่นอนไปว่ายน้ำเข้าใจความแตกต่างไหมคือไม่ใช่ว่าคนเราเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาพอตกลงใจว่าจะไปว่ายน้ำทุกเช้าปุ๊บแล้วมันจะเกิดความสดชื่นเลยมันต้องผ่านช่วงของความฝืนใจทรมานหรือว่าต่อสู้กับตัวเองก่อนแต่พอผ่านช่วงนั้นไปไอ้ช่วงที่ว่าจำว่าเราต้องต่อสู้กับตัวเองเพื่อที่จะไปว่ายน้ำนะมันกลายเป็นความจำใหม่มันกลายเป็นความเคยชินว่าหลังจากว่ายน้ำเสร็จมันสดชื่นมันรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยกระปรี้กระเปร่ารู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันได้ยืดเส้นยืดสายแล้วพอข้างในมันโล่งนะชีวิตมันโล่งทั้งชีวิตแหละนะพอจำความสดชื่นหลังว่ายน้ำได้ผมไม่นึกถึงไอ้ความฝืนใจหรือว่าจะต้องเดินทางไปว่ายน้ำอีกเลยนะมันนึกอยู่อย่างเดียวว่าหลังจากว่ายน้ำเสร็จแล้วเรารู้สึกอย่างไรมันจำได้ชัดเจนนะครับมันจะทำให้คุณรู้สึกอยากมีชีวิตต่อได้ด้วยนะ